ีบกับแกล้มของคุณไม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเหล้าเค็มๆครับเหล้าเค็มวันนี้นะครับคุณผู้ชมมาในเรื่องราวของการปิดตำนานพอลปอดเหล็กหรือชื่อเต็มๆของเขาคือพอลอเล็กซานเดอร์เป็นชายวัย78ปีที่ได้เสียชีวิตลงแล้วตลอดชีวิตของเขากว่า70ปีเขาต้องอาศัยอยู่ในเครื่องช่วยหายใจที่เรียกว่าปอดเหล็กเนื่องจากเมื่อตอนที่เขาอายุ6ขวบเนาะในปี1952พอได้ติดเชื้อโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคโปลิโอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอัมพาตตั้งแต่ส่วนคอลงไปไม่สามารถที่จะหายใจได้ทำให้พอต้องอาศัยอยู่ในอุปกรณ์เนี้ยถึง70กว่าปีก็คือส่วนใหญ่ของชีวิตเขาอยู่ในตู้นี้และเรื่องราวของโรคโปลิโอหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักคนสมัยก่อนอาจจะรู้จักคนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วเหมือนกับว่าโรคนี้มันได้หายไปจากโรคนี้แล้วหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าโรคโปลิโอและปอดเหล็กมันคืออะไรมันเป็นยังไงลองมาติดตามกันครับโรคโปลิโอไมเอลิติสนะครับหรือโรคโปลิโอหรือโรคไขสันหลังอักเสบนะฮะเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงนะครับเกิดการติดต่อจากคนสู่คนผ่านเขาเรียกว่า fecal oral route นะครับก็คือจากของเสียเนาะที่ปนเปื้อนออกมาจากอุจจาระต่างๆนะปนเปื้อนออกมาในแหล่งน้ำในอาหารทำให้สกปรกพอสกปรกเสร็จคนที่กินถัดไปก็ได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อไวรัสก็จะไปกระจายตัวอยู่ในระบบย่อยอาหารระบบคอหอยนะครับแล้วก็แพร่เชื้อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับส่วนที่เป็นระบบประสาทนะพวกไขสันหลังนะครับก็จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดพลาดไปนะในบางรายนะครับก็มีการผิดปกติของลิ่มหรือระยางเนาะแขนขาอ่อนแรงแขนขารีบนะฮะอาจจะเคยเห็นคนแก่ๆโบราณหลายๆคนอยู่ว่ามีต้องมีไม้เท้าและขาข้างหนึ่งรีบเดินกระโผกกระเพกนะฮะนั่นก็เป็นรอยโรคนะฮะที่เกิดขึ้นจากโปลิโอเนาะอันนั้นก็คือในระดับหนึ่งและในระดับที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นถ้าโรคเนี่ยมันไปแพร่กระจายอย่างรุนแรงเนาะทำให้ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมกล้ามเนื้อได้เลยแม้กระทั่งกล้ามเนื้อในการหายใจโดยปกติแล้วเชื้อเนี่ยเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีระยะฟักตัวเพียง 7-10 วันเท่านั้นและต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าโปลิโอเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับถ้าแขนขาหมดแรงไปแล้วก็ทำได้เพียงแค่ประคับประคองนะฮะทำให้สามารถที่จะเดินได้อีกครั้งนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ขาที่รีบอ่อนแรงเนี่ยกลับมาเป็นขาปกติได้นะก็ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงพอสมควรย้อนกลับไปในปี1900ต้นๆเนาะ1916ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคเนี่ยหลักพันคนต่อปีนะครับโดยเสียชีวิตมากสุดในปี1952 3,000 คนนะครับและบางคนที่รอดชีวิตเนาะจากโรคเนี่ยคือไม่ตายก็พบกับการสูญเสียแขนขาที่แขนขาผิดรูปผิดร่างแขนขารีบนะครับหรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้เป็นอัมพาตนะครับต้องอาศัยอยู่ในเครื่องช่วยหายใจที่เรียกว่าปอดเหล็กหรือไอออนรังซึ่งพอลอเล็กซานเดอร์ก็คือหนึ่งในนั้นปอดเหล็กหรือไอออนรังจริงๆแล้วก็คือเครื่องช่วยหายใจแบบหนึ่งแนวคิดของการสร้างปอดเหล็กเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1670แล้วแต่ว่าได้ถูกพัฒนาแล้วก็ใช้งานกันจริงๆเนี่ยในปี1928โดยฟิลิปดิงเกอร์และลุยส์ชอลโดยในวันที่12ตุลาคมปี1928เครื่องปอดเหล็กถูกใช้ครั้งแรกนะครับในโรงพยาบาลเด็กบอสตันโดยผู้ใช้เครื่องคนแรกนะครับคือเด็กหญิงวัย8ขวบนะที่เกือบจะเสียชีวิตด้วยการระบบหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อโปลิโออย่างที่บอกไปว่าปอดเหล็กเนี่ยก็คือเครื่องช่วยหายใจแบบหนึ่งนะครับการทำงานของมันคือคุณผู้ชมลองนึกถึงลักษณะของแคปซูลอันใหญ่หนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้แคปซูลนั้นโผล่ออกมาแต่หัวอยู่นอกแคปซูลนะครับแล้วก็ล็อกส่วนคอไว้นะครับหลังจากนั้นในตัวแคปซูลเนี่ยจะมีไดอะแฟรมหรือแผ่นคอยดึงเข้าดึงออกนะพอมันดึงออกปุ๊บก็จะทำใ
อากาศนะหรือแรงดันอากาศภายในแคปซูลเนี่ยมันต่ำกว่าภายนอกแล้วก็ตามหลักของอากาศอยู่แล้วนะครับตามหลักของอากาศคือมันก็จะไหลจากที่ที่มีแรงดันสูงไปสู่ที่ที่มีแรงดันต่ำนะฮะก็คือผ่านทางส่วนของปากของเราทางจมูกของเราเข้าไปในปอดซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่ร่างกายของเราใช้ปกติเมื่อเราหายใจเราไม่ได้สูดลมเข้าไปนะเรากล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อซี่โครงเนี่ยมันดึงทำให้ปริมาตรของปอดปริมาตรของช่องอกเราเนี่ยกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นปุ๊บแรงดันในปอดเราจะต่ำลงพอต่ำลงอากาศที่อยู่ภายนอกก็จะไหลเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นพอเราหายใจออกเราก็คือหดกล้ามเนื้อเข้าไปเพื่อให้ดันอากาศออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นหลักการเดียวกันไอ้เจ้าเครื่องไอออนลังเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันแต่อย่างที่บอกไปว่าผู้ป่วยโปลิโอเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยใช้เจ้ากล่องตัวเนี้ยแคปซูลตัวเนี้ยเป็นตัวแทนพอแรงดันภายในแคปซูลมันลดลงปอดก็ขยับขึ้นขยับขึ้นก็นำอากาศเข้ามานะครับก็ถูกใช้นะครับเราเรียกว่าเป็น negative pressure ventilation ก็คือเครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันลบนะฮะเรื่องเครื่องเนี้ยถูกใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยได้ถูกพัฒนามาเดี๋ยวนี้ไม่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้ละก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบต่อสายเข้าไปซึ่งเครื่องช่วยหายใจแบบต่อสายเนี่ยเป็นแบบpositive pressure ก็คือเป็นแรงดันบวกเครื่องช่วยหายใจแบบต่อสายจะใช้หลักการของการปั๊มอากาศเข้าไปผ่านท่อเข้าไปสู่ปอดของเราโดยตรงนะฮะแล้วก็ปั๊มเข้าปั๊มออกปั๊มเข้าปั๊มออกซึ่งข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปข้อดีของเจ้าปอดเหล็กเนี่ยคือมันก็เหมือนกับการเราหายใจปกติคือมันใช้หลักการเดียวกันคือทำให้เป็น negative pressure ทำให้อากาศนะมันไหลเข้าไปทั่วปอดมันก็มีการกระจายมากกว่าโดยในขณะที่เครื่องแบบใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องผ่านลำคอลงไปนะมันก็มีการเสี่ยงของเรื่องของการติดเชื้อติดอะไรได้บ้างนะแล้วก็มีการกระจายของออกซิเจนเนี่ยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือเครื่องปอดเหล็กเนี่ยมันนอนคนผู้ใช้เนี่ยจะต้องนอนราบไปนะก็ทำให้พบว่ามีผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการสำลักน้ำลายตัวเองเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาแย่แล้วใช่ไหมกล้ามเนื้อเขาไม่สามารถที่จะกลืนอะไรได้แล้วการที่นอนหงายเฉยๆเนี่ยวันนี้บางทีก็มีการสำลักน้ำลายตัวเองแล้วก็เสียชีวิตหลากหลายคนโดยในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องแบบใหม่ในปัจจุบันที่แบบเป็น positive pressure แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนั่งได้เอนได้นะก็ทำให้น้ำลายเนี่ยมันไหลลงไปตามปกติก็ลดการเสียชีวิตจากการสำลักน้ำลายตัวเองได้เนาะด้วยเหตุผลข้อดีข้อเสียเหล่านี้นะครับก็ทำให้ปอดเหล็กนะที่เคยได้รับความนิยมในช่วงปี1900ต้นๆ นะในยุคของโปลิโอระบาดเนี่ยก็เสื่อมความนิยมลงนะครับคนที่ยังต้องพึ่งเครื่องนี้อยู่อ่ะก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนเนาะในช่วงปี2000ต้นๆ นะครับบอกว่ามีประมาณ30คนที่ยังใช้เครื่องอยู่แล้วก็ค่อยๆเสียชีวิตลงไปทีละปีละ2คน2คนปี2คน2คนจนกระทั่งคนสุดท้ายนะครับที่ยังใช้ปอดเหล็กอยู่ก็ได้เสียชีวิตลงนะก็คือพอปอดเหล็กหรือพออเล็กซานเดอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าโรคโปลิโอเป็นโรคที่เฮ้ยมันรุนแรงแล้วมันเพิ่งอุบัติใหม่หรือเปล่าเพิ่งมาอุบัติในปี1900ต้นๆหรือเปล่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกว่าจากตามหลักฐานนะครับทางโบราณคดีนะครับพบเป็นแผ่นศิลาจารึกนะครับของชาวอียิปต์พบว่ามีภาพของการจารึกไว้เป็นภาพของคนนะทั้งคนที่ปกติสมบูรณ์แล้วก็มีคนบางคนที่ขาลีบข้างหนึ่งพร้อมกับแบกไม้เท้าในการช่วยในการเดินนะฮะเขาสันนิษฐานว่าเออเนี่ยมันคือหลักฐานว่าโรคโปลิโอเนี่ยมันระบาดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ 4,000 กว่าปีก่อนตั้งแต่ยุคของอียิปต์เลยนะฮะแล้วก็มีการพบนะครับซากของผู้หญิงวัยรุ่นเนาะถูกฝังไว้กว่า 4,000 ปีนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็พบว่าเออเธอมีร่องรอยของโรคโปลิโออยู่นะก็หมายความว่าโรคโปลิโอเนี่ยไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่เป็นโรคที่มีมานานมากแหละตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์โบราณเลยคุณผู้ชมอาจจะถามต่อว่าแล้วทำไมเอามันถึงเพิ่งมาระบาดที่อเมริกาในช่วงปี1900นะครับก็ต้องบอกว่าดูฟังดูแปลกๆนะแต่ว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ส่งผ่านทางของเสียผ่านแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วคนก็กินเข้าไปแล้วก็รับเชื้อแล้วก็ถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปีประมาณนั้นนะปี1800ปลายๆถึง1900ต้นๆเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเป็นยุคที่คนนะครับเริ่มใส่ใจสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นระบบไฮยีนระบบสุขลักษณะเนี่ยมันดีขึ้นนะครับการแพร่เชื้อมันลดลงนอกจากสิ่งปฏิกูลที่มันเคยทิ้งแล้วก็ไปติด
โลกกันไปติดกันไปติดกันไปเนี่ยมันเงียบไปมันหายไปนะครับทำให้คนเนี่ยปกติเนี่ยต้องรับเชื้อโปลิโอเนี่ยต้องรับอยู่แล้วต้องรับทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไอ้โรคโปลิโอเนี่ยจริงๆที่มันฟังดูร้ายแรงแต่ว่ามันจะร้ายแรงในเด็กนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่70%ไม่มีอาการติดโปลิโอสร้างภูมิคุ้มกันหายจบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนก็อาจจะมีแบบปวดหัวเล็กๆน้อยๆเป็นไข้เล็กๆน้อยๆนะแต่ก็มีส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตแขนขาเนาะหรืออัมพาตทางร่างกายนะครับก็เป็นกลไกธรรมชาติพอเราอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นเราได้รับเชื้อก็สร้างภูมิคุ้มกันกันไปแต่พอสุขลักษณะมันดีขึ้นกลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้สัมผัสดินไม่ได้สัมผัสสายไม่ได้สัมผัสกับสิ่งสกปรกกลายเป็นว่าไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้นมามันก็เลยกลับมาระบาดขึ้นมาได้อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับเขาก็ตามอธิษฐานแล้วว่าเอ้ยถึงแม้โรคโปลิโอเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่ว่าถ้ามันมีอาการแล้วมันรุนแรงมากมันถึงเสียชีวิตมันถึงทำให้เป็นพิการได้นะฮะในปี1949นะครับจอห์นเอนเดอร์โทมัสเวลเลอร์เฟเดริกโรบินนะฮะที่เดิมนะครับที่โรงพยาบาลเด็กบอสตันนะครับเขาสามารถที่จะเพาะเชื้อไวรัสโปลิโอเนี่ยได้แหละทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลในปี1954ตามมานะครับเพราะงานของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดการต่อยอดนะครับในปี1950นะครับโจนาธซอลก์นะครับก็ได้ทำวัคซีนโปลิโอขึ้นมาสำเร็จเป็นครั้งแรกซอลก์ได้ทำวัคซีนโปลิโอของเขานะครับจากเชื้อตายขึ้นมานะครับคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วกับเรื่องราวของเชื้อตายในวัคซีนเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านเรื่องราวของโควิดมาหมาดๆนะครับซอนะในปี1953นะครับหลังจากที่พอติดเชื้อไป1ปีซอได้ทำการฉีดวัคซีนนะในแคนาดานะให้คนกว่า 1.6 ล้านคนและผลผลิตนะครับมันก็ได้ผลิดอกออกผลเนาะในปี1957นะครับเคสนะของผู้ป่วยโปลิโอลดลงจาก 58,000 เคสเหลือเพียง5,600 เคสเท่านั้นและยิ่งกว่านั้นครับในปี1961ลดเหลือเพียง161เคสเท่านั้นสุดยอดเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัตินะเลยแหละว่าโรคแทบจะหายไปจากหลัก 60,000 อ่ะ 58,000 อ่ะเหลือเพียงแค่161นะก็ลดลงไปเยอะมากนะครับซอได้จดพาเทนต์ไว้นะครับพาเทนต์คือสิทธิบัตรนะครับของวัคซีนของเขาไว้นะฮะแต่หลังจากนั้นน่ะก็มีบริษัทผลิตยาเนี่ย6 เจ้านะครับเข้ามาขอใช้สิทธิบัตรของเขาขอซื้อสิทธิบัตรของเขาแต่ผู้ชมรู้อะไรไหมซอไม่ได้เงินจากสิทธิบัตรของเขาเลยในปี1955เราก็มีการสัมภาษณ์นะครับซอว่าเอ้ยไอ้วัคซีนตัวเนี้ยใครเป็นเจ้าของสิทธิบัตรซอตอบว่าประชาชนนะครับมันไม่มีเขาก็แบบพูดทำนองว่ามันไม่มีสิทธิบัตรหรอกใครจะไปจดสิทธิบัตรดวงอาทิตย์ได้ล่ะอะไรประมาณนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นของทุกๆคนนะครับเพื่อช่วยทุกๆคนนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของวัคซีนตัวแรกนะครับของโรคโปลิโอหลังจากความสำเร็จของซอลนะครับที่ทำวัคซีนแบบฉีดเรียบร้อยแล้วคนถัดมาถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเขาคืออัลเบิร์ตซาบินนะครับเขาก็เป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีนขึ้นมาเหมือนกันแต่ซาบินพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งอัลเบิร์ตซาบินพัฒนารูปแบบที่เราคุ้นเคยกันนี้ก็คือวัคซีนแบบหยดเข้าปากนะครับคุณผู้ชมอัลเบิร์ตซาบินนะครับซอสเนี่ยเขาใช้เชื้อตายอัลเบิร์ตซาบินเนี่ยใช้เชื้อเป็นที่ถูกทำให้อ่อนแอเนาะแล้วก็เอาไปใส่ในตัววัคซีนหรือเอาไปใส่ในก้อนน้ำตาลนะครับอย่างไรก็ดีนะในช่วงนั้นน่ะในช่วงที่ซาบินผลิตออกมาได้เนี่ยวัคซีนของซอสเขาถูกใช้ไปทั่วอเมริกาและทำใหตัววัคซีนแบบหยดของซาบินเนี่ยมันก็เหมือนมาช้าเกินไปนะครับก็หลังจากนั้นซาบินเนี่ยก็ได้รับการติดต่อนะจากโซเวียตในขณะนั้นนะครับว่าเอ้ยเรามาวิจัยร่วมกันต่อซาบินก็ไปเลยไปที่ฝั่งโซเวียตนะครับก็ไปวิจัยร่วมกันต่อแล้วก็ทำการทดลองนะครับก่อนที่เขาจะทดลองกับผู้ป่วยจริงๆเนาะ2 คนเลยทั้งซอทั้งซาบินเนี่ยเรียกว่าใจกล้ามากนะเพราะว่าเขาฉีดให้กับตัวเองหยดให้กับตัวเองทดลองในครอบครัวตัวเองก่อนด้วยก่อนที่จะออกไปสู่ประชาชนเนาะต้องบอกว่าเป็นพวกที่แบบเสียสละจริงๆนะฮะเสียสละทดลองกับตัวเองก่อนที่จะเอาไปใช้กับคนอื่นนะฮะอ่ะ
ย้อนกลับมาที่โซเวียตนะครับหลังจากที่ซาบินนะครับก็ได้ทำการร่วมมือกับโซเวียตเนาะเพื่อที่จะแจกจ่ายตัววัคซีนของเขาไปให้ทั่วถึงนะครับก็เด็กนะครับ 20,000 คนนะครับในปี1958ในสภาพโซเวียตน่ะก็ได้รับวัคซีนของซาบินนะครับแล้วก็10ล้านคนนะครับในปี1959เนาะและในเช็กโกสโลวาเกียกว่า 110,000 คนนะครับการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยของซาบินเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเนาะทำให้ในปี1960เนี่ยเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเป็นประเทศแรกนะครับที่เรายอมรับเลยว่าสามารถจัดการโปลิโอได้แบบสิ้นซากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคุณซอแล้วก็ซาบินนะครับที่ผลิตคิดค้นเจ้าวัคซีนพวกนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าในปี1988เนี่ยเคสโปลิโอเนี่ยลดลงทั่วโลกนะลดลงเกือบ 99% นะจากประเทศที่เคยมีเชื้อกว่า125ประเทศเนี่ยอันนี้ลดลงเหลือแค่2ประเทศนะครับแล้วก็จากเชื้อเขาบอกว่าเชื้อโปลิโอจริงๆมันมี3ตัว PV1 PV2 PV3 ตอนนี้หายไปแล้ว2ตัวเหลือแค่ตัวเดียวเหลือ PV2 ตัวเดียวนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันเข้าถึงได้ง่ายของวัคซีนเนี่ยที่เป็นแค่แบบหยดมันง่ายมันแพร่กระจายได้ง่ายมันใช้ง่ายเนาะหรือบางทีอยู่ในก้อนรูปของก้อนน้ำตาลหลอกให้เด็กอมแล้วก็ได้รับตัวเชื้อเข้าไปเนาะก็ทำให้เนี่ยเชื้อเนี่ยมันแทบจะหายไปจากโลกนี้แล้วแต่ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าหายไปจากโลกนี้นะครับและในประเทศไทยของเราเนาะเห็นว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบประเทศเราเนาะอาจจะว่าวองว่าเอ้ยประเทศไทยมันจะไปเจริญเหมือนเขาหรือเปล่านะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะการครอบคลุมเนาะของผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยสูงถึง 97% นะในปีล่าสุดเนาะถ้าย้อนกลับไปก่อนเนี่ยเคยสูงถึง 99% มาก่อนนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้อะไรหลายๆอย่างมันจะมีบกพร่องหรือไม่ดีบ้างแต่ว่าเรื่องสาธารณสุขเนี่ยต้องยกให้เลยนะครับสำหรับประเทศไทยเนาะก็ต้องขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับสำหรับถึงแม้ว่ามันเกือบจะหายไปทั้งหมดมันก็จะมีบางประเทศเสี่ยงเนาะแถวปากีสถานแถวอัฟกานิสถานเนี่ยก็ยังมีโรคพวกนี้อยู่ในธรรมชาติอยู่ยังมีอยู่นะครับก็อาจจะต้องระวังกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันโรคมันเกือบจะหายไปหมดแล้วไม่ต้องหยอดยาก็ได้ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ไม่ได้นะถ้าเกิดวันหนึ่งมันกลับมาอยู่ดีๆแบบคนที่ไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นเข้ามาตุ้มเดียวปุ๊บแผ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้โดยง่ายนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1900ต้นๆเนาะที่เราให้ฟังนะครับและในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของโปลิโอเรื่องราวของวัคซีนเรื่องราวของปอดเหล็กหรือไอออนลังนะครับเรื่องราวในวันนี้เราก็มาจากนะครับการสูญเสียการจากไปของพอลปอดเหล็กหรือพอลอเล็กซานเดอร์คุณผู้ชมที่สนใจนะเรื่องราวของคุณพอลเนี่ยก็ลองไปหาซื้อหนังสือได้นะครับในเรื่องชื่อ3 minutes for a dog my life in an iron lung ที่คุณพอลเขียนเองแล้วก็ได้รู้ว่าชีวิตของพอลเนี่ยไม่ได้นอนเฉยๆนะไม่ได้ว่าพอเป็นโรคแล้วก็ทิ้งชีวิตนอนอยู่ในตู้เฉยๆเขาเป็นทนายความทำงานได้ด้วยทำงานอยู่30ปีและต้องบอกว่าเขาต้องเก่งมากนะเพราะว่าแขนขาของเขาไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถที่จะจดได้พอเนี่ยสามารถเรียนจบทนายได้ด้วยการจำล้วนๆนะคุณผู้ชมก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่แบบกำลังรู้สึกหมดหวังในชีวิตนะก็ลองดูคุณพอก็ได้เขาไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนอกจากหัวกับปากนะแต่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในตู้มาถึง78ปีนะครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องราวกันไปแล้วชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดทุกตุ่มที่อยู่ด้านล่างของ YouTube นะครับกดให้หมดนะครับและคุณผู้ชมนะครับที่ทวงถามกันเข้ามาว่าแบบสอบถามอยู่ไหนก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณครับที่อยากทำแต่ว่าก็ต้องขออภัยครับที่ตอนนี้แบบสอบถามยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งไปในคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ทำได้กดทำได้ปกติสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูตอนนี้เนาะอาจจะไม่ได้ดูในวันแรกๆมาดูย้อนหลังนะครับก็แบบสอบถามจะอยู่ในช่องคำอธิบายนะครับใน description ด้านล่างคุณผู้ชมก็รบกวนนะครับฝากช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็เราจะได้เอาความคิดเห็นของคุณผู้ชมเนี่ยไปพัฒนารายการของเรานำให้มันดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็มีหลายๆรายการเนาะก็เป็นแรงใจให้กับ
ทีมงานของเราด้วยได้ผลิตรายการอย่างนี้ต่อไปหรือว่าอยากให้เลิกผลิตรายการไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็บอกกันมาได้ตรงๆเรารับฟังครับสำหรับวันนี้นะครับเล่าบทซะแล้วนะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ